สวัสดีหมู่เพื่อนหมู่ทุกคนน้องเอมี่ชื่อว่านางทิพพวรรณยมวงศ์สาขาครูคณิตศาสตร์ปี 4วันนี้จะมาแก้บทฝึกหัดวิชาเสียงสว่างภาคการหัดของแสงบทที่ 3ขอบทฝึกหัดข้อที่ 32คำถามมีอยู่ว่าทางอันหนึ่งเป็นรูปทรงบ้างมีหลวงสูงสองเมตรและเส้นผ่าใจกลางสองเมตรในทางนั้นมีน้ำเต็มคนพื้นหนึ่งสังเกตวัตถุที่อยู่กลางก้นถังด้วยมุม 60 องศาเทียบไซเส้นกลางซากของหน้าถังถามว่าเราจะเห็นเลือกลงไปเท่าใดเทียบไซปากถังและอัตราหักเสียงของน้ำมันที่อยู่ในถังขณะมีเท่าใดเนาะจากบทเรียนเขาสามารถเต็มรูปได้คืออันนี้ไม่เส้นผ่าใจกลางของถังอันนี้เป็นหลวงสูงของถังความหมายว่ามันก็คล้ายคือรูปจัตุรัสทางใดเนาะ2เมตรอันนี้ก็2เมตรแล้วเขาจะว่าคนผู้หนึ่งสังเกตเห็นวัตถุอยู่ปะอยู่เนี่ย เทียบไซส์เส้นกลางซากของหน้าถังเป็นมุม60 องศาวัตถุมันจะอยู่กลางก้นถังเนาะก็หมายความว่าระยะนี้หาระยะนี้มันเท่ากันกลางก้นถังเนี่ยก็คืออยู่เคืองกลางของจุดใจกลางเลยเนาะเพราะมันรัศมีนี่นี่เส้นผ่าใจกลางก็เลยจากบทเลขเพิ่นให้ฮู้ว่า s เท่ากับ2เมตรจากนี้เทียบไซส์นี้เท่ากับ2เมตร d เท่ากับ2เมตรจากนี้มานี่จากนี้มันเท่ากันเนาะ2เมตร เส้นผ่าใจกลางของมัน r เท่ากับ d ส่วน2เท่ากับ1เมตรและมุม r เท่ากับ60 องศา n 2เป็นอากาศเท่ากับ1เขาเจ้าถามว่ามันจะเห็นลึกลงไปเท่าใดเทียบใส่ปากถังวัตถุเนาะก็หมายความว่า s ขีดเขาจะเห็นได้ซ้ำใดเนาะลากะอัตราหักเสียงของน้ำมันเป็นเท่าใด n 1เป็นยูนิต โอเคจากบทเลขเขาสามารถซอกหาได้คือซอกหา s ขีดจากสูตรเขามี s ขีดคูณให้ cos i ส่วนให้ s คูณให้ cos r เท่ากับ n 2ส่วน n 1เขาถอนออกก็จะได้ตามนี้เนาะแต่เขายังบ่ฮู้ n 1เท่ากับเขียนสมผลหนึ่งปาไว้เขาซอก n 1จากสูตรตัวนี้จากสูตรการหักของแสงเขาก็จะได้ก็เขียนปาไว้อีกเนาะ ถอนเอา n 1เขาสอกหามุม i เพราะว่าอย่างเพราะว่าเขียนอย่างปาไว้เพราะว่ามุม i เขายังบ่ฮู้เขาสอกหามุม i จากรูปสามเจนี้เนาะเป็นรูปสามเจนซากมันบ่นี่เพราะว่าตัวนี้เป็นมุมซากตัวนี้เป็นมุมที่เขาสอกหาเขาจะว่าอิงตามการพัวพันของมุมในรูปสามเจนซากเขาก็จะได้ตัวนี้ดิตั้งของมุมนี้จะเท่ากับข้างของมุมส่วนในข้างติดเป๊ะ ข้างกับมุมของเขาก็เป็นข้าง SM เนี่ยเนาะสมมติว่า SM เท่ากับ1เมตรแล้วก็ OM OM เท่ากับข้างนี้เท่ากับ2เมตรเขาก็จะได้ SM เท่ากับ1 OM เท่ากับ2ตั้ง I เท่ากับ1ส่วน2เท่ากับ0.5ได้มุม I เท่ากับ 26.56 องศาเทียบใส่กับ 17 องศาแทนค่าของ I นี่ใส่กับส่วนผลที่ 2เขาก็จะได้ N 1 N 1แมน sin r sin r คูณให้ n 2ส่วนให้ sin i ซึ่งว่ามุม r เขาฮู้แล้วเนาะเท่ากับ60 องศา n 1 n n 2ของเขาเป็น 1 sin นี่ก็ออกมาคูณกันออกอยู่ 1.92 หรือว่าเทียบเท่ากับ 1.9 เนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้อัตราหักแสงของ n 1แมน 1.9 อันนี้หัวหน่อยว่ามี เอาไปแทนใส่สมผลที่1เพื่อสอกหาว่าเขาจะเห็นวัตถุนะอยู่ก้นถังในเลือกซ้ำไหนหมายความว่าเขาต้องเบิ่งมันตื้นขึ้นเนาะเบิ่งจากตัวจริงเขาสามารถทดลองได้นำในแก้วเด้อ s ขีดเท่ากับ s คูณให้ cos r คูณให้ n 2ส่วนให้ cos i คูณให้ n 1ก็แทนใส่เลย s เท่ามีเท่ากับ2 cos r เท่ากับ cos 60 คูณให้ 1ส่วนให้ cos i มัน cos 7 คูณให้ 1.9 n 1เนี่ยเนาะคูณเขาออก 0.59 เมตรเขาได้ s ขีดเท่ากับ 0.59 เมตรดังนั้นเขาสามารถสรุปได้ว่าคนคนนั้นนะเราเห็นวัตถุเลือกลงไปเทียบใส่ปากถังเมน 0.59 เมตรหมายความว่ามันจะเห็นตื้นขึ้นเนาะเพราะว่าระยะของวัตถุระยะรูปเมน s เท่ากับ 2 เมตร